นะโมตัสสะขอนอบน้อมองคุณพระรัตนตรัยองค์พุทธมหาพุทธมหาโพธิสัตว์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์องคุณครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านผู้ฟังวันนี้อาตมาจะนำเอาคำว่าเจตนามาขยายความบรรยายขยายความให้ฟังเจตนาหังกัมมังวทามิเนี่ยพระองค์ตรัสหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ตรัสสอนคำว่าเราตถาคตกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเนี่ยสัตว์โลกจึงต้องเป็นไปตามกรรมนะกัมมุนาวัตติโลโกทรงตรัสต่อไปอีกว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมเพราะเจตนาเป็นตัวกรรมนั่นเองทีนี้เจตนานี่มาจากไหนนี่เจตนาก็ไปตรงกับปฏิจจสมุปบาท12ประการหรือปัจจัยาการ12ประการธรรมที่อาศัยกันเกิดเป็นเหตุให้เกิดนะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดเนี่ยมี12ประการในปฏิจจสมุปบาทพระองค์ทรงตรัสว่าในมหาหัตถิโทปมสูตรนะในพระสูตรพระสุตตันตปิฎกมหาหัตถิโทปมสูตรโยมังปัสสติโสปฏิจจสมุปปาทังปัสสติโยปฏิจจสมุปปาทังปัสสติโสธรรมังปัสสติโยธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท12ประการผู้ใดเห็นชัดแจ้งใน12ประการปฏิจจ